ไปกันที่สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตดอยสะเก็ดนะครับศึกไทยลีก2นัดที่33นะครับหรือว่าเกมรองสุดท้ายนะครับพยัคฆ์ล้านนาเชียงใหม่ FC วันนี้ทำศึกเชียงใหม่ดาร์บี้นะครับบุกมาเยือนทางด้านของเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับก็ถือว่าเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีเลยนะครับเกมแรกเจอกันที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เสมอกันมา1ประตูต่อ1เจ้าถิ่นเชียงใหม่ยูไนเต็ดนั้นเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกไปแล้วนะครับส่วนเชียงใหม่ FC วันนี้ต้องเก็บ3แต้มให้ได้เพื่อโอกาสในการลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟต่อไปเชียงใหม่ได้ลุยก่อนจังหวะนี้มาสมยศพงษ์สุวรรณนะครับโฉบไม่ถึงครับโอกาสของเจ้าถิ่นนะครับโยนจากด้านซ้ายเข้ามาขึ้นไปมงแต่ไม่ตรงกรอบนะครับเมวินเดอร์ลูแลกกันคนละทีนะครับมีเดชโยนเข้ามาเบรโดมงลูกนี้โอ้โหเกือบจะเข้าอยู่แล้วล่ะครับแต่นนม่วงงามนะครับยังปัดออกหลังไปได้ล่ะครับมาเชียงใหม่เกือบนำก่อนแต่ในจังหวะนี้เจ้าถิ่นได้สวนขึ้นมาแต่ว่าหมาไม่ได้แล้วล่ะครับแล้วผู้ตัดสินก็เป่าไปก่อนแล้วด้วยมาบะไหลมาสวยครับท่านผู้ชมเอาล่ะครับขึ้นมาที่สมยศพงษ์สุวรรณโล่งๆเลยครับสมยศพงษ์สุวรรณยิงเองครับโอ้โหมีณัฐชัยรออยู่นะครับแล้วนนก็ยังปัดไว้ได้จังหวะนี้ลองยิงไกลดูเลยครับแต่โด่งข้ามคานไปแล้วครับกิติพัฒน์วงสมบัติก็แลกกันสนุกนะครับสมกับเป็นเชียงใหม่ดาร์บี้มีเดชทุ่มไกลเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้บัมบะโดนขวางเอาไว้แล้วครับมาแล้วเชียงใหม่เสียฟาวล์แล้วครับโอ้โหพยายามเต็มที่ก็พยักแล้วนะและจุดเปลี่ยนของเกมครับจังหวะนี้มีการฟาวล์เกิดขึ้นนะครับบวรตาปลานะครับไปปะทะกับทัศนพงษ์บวชดารักแล้วเป็นชุติพันธ์นบนอบเลยครับที่ก็เข้ามาเหมือนจะปกป้องเพื่อนแหละครับแต่สุดท้ายผู้ตัดสินควักเป็นเหลืองที่2ให้กับชุติพันธ์นบนอบเลยครับเชียงใหม่ FC เหลือ10คนในช่วงท้ายครึ่งแรกครับโอ้โหมาแล้วขึ้นไปมงลูกนี้โด่งข้ามคานไปแล้วครับเมวินเดอร์ลูจตุรงสมากรนะครับออกมาแล้วจบ45นาทีแรกครับเชียงใหม่ที่เหลือ10คนนะครับก็เชียงใหม่ FC ที่เหลือ10คนครับเสมอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดอยู่0ประตูต่อ0มาดูกันต่อในครึ่งหลังครับเราตัวน้อยกว่านะครับเมวินเดอร์ลูไหลมาวูกึนยองพลิกไม่ได้ครับต้องคืนไปเอาล่ะครับบวรตาปลายิงลูกนี้โดนขวางเอาไว้แล้วครับแนวรับเรายังช่วยกันสกัดไว้ได้มาอีกแล้วครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดต้องไหลมาทางขวาแล้วครับแล้วเปิดลูกหนีขึ้นไปมงลบซ้ำอีกทีโอ้โหศิริศักดิ์ไฝดงกดด้วยซ้ายออกหลังไปมงก่อนจากเอฟซันนะครับมาไปแล้วครับทวินบุตรสมบัติเปิดลูกนี้จตุรงค์ปัดแล้วโอ้โหโชว์ซูเปอร์เซฟ2ครั้งเลยครับจังหวะซ้ำของเมวินเดอร์ลูเลยครับแต่จตุรงค์นั้นยังปัดข้ามคานออกไปได้ครับช่วยชีวิตเชียงใหม่ FC เลยครับลูกนี้บัมบะวางไปด้านซ้ายแล้วครับอภิสิทธิ์โสระดาอภิสิทธิ์จะคืนมาโอ้โหติดเอฟซันนะครับไม่อย่างนั้นบัมบะได้ยิงแน่ง้างรอแล้วล่ะครับเปาลิตาแทงลูกนี้มาโด่งข้ามคานไปแล้วครับเปลี่ยนตัวลงมาครับเจ้าถิ่นโอ้โหท้ายเกมนี้แลกกันสนุกเลยแล้วครับณัฐชัยศรีสุวรรณณัฐชัยเปิดลูกนี้ก็เลยไปอีกแล้วครับว่าจังหวะเข้ามาของบัมบะนะครับแล้วลูกนี้เขาได้มองโอ้โหซ้ำไม่ทันนะครับบูกึนยองว่าเชียงใหม่ก็เกือบโดนเหมือนกันโอ้โหเปาลิตาทำชิงกับสุรวิทย์โลกวิทย์เปาลิต้ายกข้ามมาแล้วจ่ายลูกนี้โอ้โหเรายังเหนียวนั่นนะครับเกมรับวันนี้ไม่ผิดพลาดเลยเอาละครับอภิสิทธิ์สุรดามาตัวเดียวต้องยิงแล้วครับมันเล่นยากแล้วครับลูกนี้มุมไม่มีแล้วด้วยเพื่อนเติมไม่ทันนะครับเจ้าถิ่นบอมอีกทีลูกนี้มงแล้วมาเมื่อวินโดรูเสียฟาวไปแล้วละครับโอ้โหและในจังหวะนี้ครับณัฐพงษ์สมณะครับตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาเจ็บจนต้องออกจากการแข่งขันเลยแล้วครับโอ้ไม่ไหวแล้วครับลงมาได้ไม่กี่นาทีเรียกว่าต้องขึ้นรถพยาบาลออกนอกสนามไปเลยแล้วครับมาท้ายเกมเรามาโดนฟรีคิกลูกดีครับจังหวะหน้าหวาดเสียวเลยระยะมาอันตรายด้วยแล้วยิงลูกนี้ติดกำแพงแล้วครับเรายังช่วยกันไว้เมื่อวินาทีซ้ำอีกทีก็ออกหลังไปมาเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่ FC วันนี้เกมรับถือว่ามาดีนะครับโยนเข้ามาขึ้นไปมงข้ามคานอีกแล้วครับเอมานูเปาลิสตาเปลี่ยนตัวลงมานี่วูบวาบหน้าดูนะครับกองหน้าตัวสำรองของเจ้าถิ่นสุดท้ายก็หมดเวลาการแข่งขันครับเชียงใหม่ FC วันนี้บุกมาเสมอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ0นะครับโดยที่
พยัคฆ์ระนานั้นเหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับแต่วันนี้เรียกว่าทุ่มเรียกว่าเกิน 100% กันทุกคนเลยแหละครับเก็บ1แต้มแล้วครับสำหรับนัดต่อไปซึ่งเป็นเกมนัดสุดท้ายของซีซั่นนะครับพยัคฆ์ระนาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไทยยูเนี่ยนสมุทรสาครพุธที่31มีนาคมนี้ครับ